แกคิดว่าร่างแกไหม้แล้ววิญญาณแกจะหลุดพ้นจากความผิดบาปไหมนะเราไม่อยากทนแล้วพี่แสคนมันน้อยมันพันต้องมาตายเพราะดาวเราไม่อยากฆ่าคนเราไม่อยากเป็นเหยื่อล่อให้นายใหญ่อีกต่อไปแล้วแกคิดว่าฉันอยากอยู่ในความมืดอยากอยู่แบบหลบๆซ่อนๆแบบนี้น่ะแกคิดว่า74ปีที่ฉันอยู่ในหลุมดำแห่งนี้ฉันมีความสุขแล้วเราจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรล่ะพี่แสเราจะต้องทนดูทรมานแบบนี้ไปทำไมกันจริงกับผีดิบทุกตนที่นี่เราต้องใช้เลือดคนอื่นเพื่อต่อชีวิตของเราแล้วรอคอยว่าวันหนึ่งเราจะกลับไปใช้ชีวิตเป็นคนปกติจะใช้ชีวิตอยู่ในที่สว่างไม่ต้องหลบซ่อนแบบนี้